พื่อไทยวันนี้ผมก็เพิ่งทราบอย่างใช่ผมก็เพิ่งทราบอย่างที่พี่ทิกพูดอะว่าเป็นวันเกิดพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมเขาคงรู้กันมานานแล้วแต่ผมก็จำไม่ได้ไม่มีใครจำได้เออฮะอ๋อเขาตั้งพรรคปี50น่ะแล้ว19กันยาด้วยนะเออแล้วก็ตั้งเพื่อใช่เพื่อมาสำรองพลังประชาชนตอนนั้นเหรอเออแล้วก็งงๆนี่แหละคือความน่าสนใจคือวันนี้วันเกิดเขาก็ทำบุญพรรคกันแล้วปรากฏว่าวันนี้คนที่นำทัพในการทำบุญก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดก็คือนี่แหละเป็นรองประธานบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยปรากฏว่าก็ช่วงหนึ่งหลังจากทำบุญเสร็จได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งมีรายชื่อติดโผหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่นะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเออขออภัยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแหมจะไปเปลี่ยนพรรคให้เขาแล้วขออภัยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งมีชื่อไปติดโผว่ายังไงพร้อมไหมคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ถ้าถามว่าพร้อมหรือไม่เนี่ยส่วนตัวก็ทำเพื่อพรรคอย่างทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็วันนี้ครบรอบ9สู่ปีที่16เนี่ยดังนั้นความรักความผูกพันจึงพร้อมทำเพื่อพรรคอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามการจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่เป็นยังไงก็เต็มที่กับพรรคถามพี่ถึกเลยเหมาะไหมไม่ถามอีกคนไม่ดีกว่าเหรอเอาพี่ถือก่อนเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวให้พี่เลยคือพรรคเพื่อไทยอ่ะใครเป็นก็ได้คือมันหมายความว่ามันอยู่ที่เขากระบวนการจัดตั้งของพรรคเพื่อไทยมันเป็นอย่างการจัดตั้งของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างว่าคือใครก็ได้มาเป็นเอาคนนี้มาเป็นใช่ไหมฮะก็คุณชัยธวัฒน์ก็ได้ใครก็ได้ใช้ธวัฒน์ไม่ได้คนละพรรคไอ้แม่คุณแม่ ผมก็ผิดอีกแล้ว คุณชัยเกษมเออคุณชัยเกษมก็ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะใครก็ได้มีหลายคนอ่ะครับใช่ไหมเอาใครขึ้นมาก็ได้แต่ว่ามันหมายถึงว่ามันก็จะเป็นแบบระบบเดิมก็เหมือนหมอชลน่านก็คือหมอชลน่านมีอำนาจสนใจแค่ไหนเราก็โอเคมันมีบทบาทมีอะไรต้องเจรจาตั้งไรแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่อ่ะใช่ไหมฮะก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเอาคุณแพทองธารมันก็โอเคตรงที่ว่าเขาก็จะแบบมันก็แบบว่าแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมวลชนเขารักเขาผูกพันก็คุณทักษิณอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ก็ของแน่นอนอยู่แล้วคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฟื้นพรรคกันจริงจังเนี่ยครับแล้วไม่ใช่ฟื้นเลยถ้าจะรักษามวลชนฐานมวลชนของพรรคถ้ามองว่ามันละสัมละสายตอนข้ามขั้วเนี่ยนะเราไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ถูกมานามถูกโจมตีกระหนักอะไรเนี่ยการเอาคุณอุ๊งอิ๊งมาในจังหวะนี้แล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะแล้วก็นั่งอยู่แบบทำงานพรรคให้เหนียวแน่นออกพบปะมวลชนออกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังจะรักษาฐานได้มันไม่เหมือนกับมันดีกว่าการเอาคนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมแล้วคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ยังลอยอยู่ไงครับพอมาถ้ามันเป็นหัวหน้าพรรคจริงแล้วก็แบบว่ามีบทบาทมีอะไรต่างจริงจังออกไปสู่การบริหารพรรคการบริหารแบบคล้ายๆกับว่าเนี่ยไปเยี่ยมสสไปอะไรต่างๆเนี่ยตามที่ต่างๆความเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมมันชัดเจนมันไม่ลอยหัวหน้าครอบครัวถ้าไปอย่างนั้นชัดเจนแล้วเนี่ยไอ้การพยายามที่รักษาฐานมวลชนเนี่ยมันก็ยังจะมันดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันเห็นชัดกว่ากับด้วยวัยด้วยไหมด้วยวัยของคุณอุ๊งอิ๊งที่ถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่มันก็น่าจะตอบโจทย์กับยุคสมัยการดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมันยากอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าแค่เอาคนรุ่นใหม่มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าโดยภาพลักษณ์มันก็ทำให้พรรคดูสดใสขึ้นใช่ไหมดูแต่ว่ามันดึงคนที่เคยรักพรรคนั่นแหละกลับมามันแบบว่ายังให้มีเยื่อใยกับพรรคอยู่อ่ะดึงคนที่รักพรรคให้มีความเยื่อใยกับพรรคอยู่คนที่รักคุณทักษิณอะไรอย่างคือมันดึงได้คือครอบครัวชินวัตรดึงได้ไงครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้อย่างนี้แหละถ้าจะยังสามารถจะดึงคงมวลขลังของเพื่อไทยอยู่ครับก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจอ่ะไปฟังอีกความเห็นนึงดีกว่าฟังอีกความเห็นนึงดีกว่าให้เขาเข้ามาคุยเองดีกว่าต้องถามคือถ้าจะถามเรื่องเพื่อไทยต้องถามคนที่เขาเคยอยู่น่าจะชัดเจนมากกว่านะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมสนทนากันคุณสุรนันท์เวชชาชีวะสวัสดีครับโอ้โห
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหรือคุณปุ้มอดีตเลขาธิการนายกเดินเข้ามาตรงคำถามที่ยากที่สุดเลยตั้งใจเราเขียนสคริปต์มาแล้วเราเขียนบทมาแล้วว่าเราตั้งใจกันมากเลยนะให้คุณสุรนันท์เข้ามาในคำถามนี้เลยเพราะว่าเป็นคำถามที่คนในน่าจะตอบได้ดีที่สุดอดีตคนในอดีตคนใน17ปี19กันยาครับนั่นแหละผมนอนอยู่โรงแรมออกไปหลบนอนอยู่ในโรงแรม7วันที่ไหนฮะอยู่ตรงเมื่อก่อนมันคือ Imperial Queen's Park ขับรถออกจากบ้านไปเลยนะไม่บอกใครแล้วก็มีเพื่อนมีทหารที่เป็นเพื่อนมานอนคนหนึ่งบอกว่ามานอนเป็นเพื่อนแต่นอนไปนอนมามันไม่รู้มันโทษนะจับกูบอกก็ไม่รู้โทรรายงานตลอดเดี๋ยวก่อนแต่เอางี้คำถามเมื่อกี้เอาเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งก่อนกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหมาะไหมเข้าได้เลยนะผมว่าน่าเหมาะน่าจะเหมาะดีมากคืออย่างที่พี่ถึงพูดอะจริงๆแล้วเพื่อไทยพลังประชาชนเพื่อไทยไม่ได้มีหัวหน้าพรรคตัวจริงมานานแล้วนะคือตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรที่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเนี่ยกล่าวยกเว้นพอดีดันไปเห็นพี่ถึกโพสต์ถึงคุณจตุรนต์ใจแสงช่วงท้ายของไทยรักไทยก่อนถูกยุบนั่นน่ะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีหัวหน้าพรรคตัวจริงเลยนะเป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่ได้ด้วยความเคารพผู้ใหญ่เหล่านั้นนะทั้งท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ท่านวิโรจน์เปาอินนะอะไรต่างๆเนี่ยหมายความว่าท่านทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในการรักษาให้พรรคคงอยู่ในสภาพที่เป็นองค์กรของพรรคหน้าได้แต่มันไม่ใช่หัวหน้าพรรคในเชิงการเมืองในการขับเคลื่อนทางการเมืองเลยที่มี impact ต่อแม้กระทั่งหมอชลน่านหมอชลน่านอาจจะถูกดึงขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเขาก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นพรรคที่ยังอยู่ภายใต้อุ้งมือของคุณทักษิณอันนี้ต้องยอมรับคุณทักษิณเป็นคนกำหนดเกมนะฮะนี่ถ้าคุณอิงอิงมาเนี่ยผมคิดว่าดีอย่างก็คือหนึ่งคุณทักษิณอาจจะกำหนดเกมยากขึ้นลูกสาวตัวเองวางมือไปเลยใช่ไหมวางมือไปเลยวางมือไปเลยแต่ว่าจริงที่พี่ถือว่าก็คือมีเลกาซีของพ่อมีมรดกของพ่อซึ่งเป็นมรดกทางการเมืองที่ในฝรั่งเขาเรียก political dynasty เนี่ยก็คือคนที่มาเป็นครอบครัวที่มาเป็นลูกหลานของนักการเมืองเนี่ยหลายประเทศมีนะบุชตระกูลบุชตระกูลเคนเนดีแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยฮะอาเบะก็เป็นหลานของประธานไอ้นายกรัฐมนตรีเก่าอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าเป็นไปได้แต่คุณอุ๊งอิ๊งมาเนี่ยผมเสนอเลยนะว่าเป็นเลยอายุ35เนี่ยเป็นหัวหน้าเลยแล้วก็คนอื่นอย่าไปยุ่งกับท่านคุณแพทองธารเนี่ยคนอื่นอย่าไปยุ่งกับท่านคือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะจะเป็นพี่อ้วนภูมิธรรมจะเป็นผู้หมอจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้อยู่ในครรัฐบาลแล้วทำหน้าที่ในรัฐบาลไปบริหารไปแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ในพรรคที่ยังคงอยู่ก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเช่นยกเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับพวกนะแบงก์บริษัทจีนบริษัทจีนเขาจะเพื่อนพ่อก็ยกยกว่าคือไม่ได้เอาทิ้งเลยแต่ไม่ทิ้งเอาเป็นที่ปรึกษาไม่มีแหมดูแลเราต้องดูแลยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทรัพยากรทางสมองมีประสบการณ์เนี่ยไปทิ้งท่านไม่ได้ใช่ไหมไปทิ้งท่านออกหมอน้อยใจบ้างอะไรบ้างมันไม่ดีดูแลเลยแล้วเขามีทรัพยากรที่ดูแลได้ดูแลหมายความว่าให้เกียรติใช่ไหมอยู่เลยแล้วคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยทำพรรคใหม่อายุ35ทำพรรคใหม่เดี๋ยวนะทำพรรคใหม่คือทำพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่เป็นลักษณะที่คุณอุ้งอิ๊งอยากทำเลยคือเอามีอำนาจเต็มเลยที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยจะต้องทำใจอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เลือกตั้งรอบหน้าแล้วฉันจะมาเป็นนายก อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่ายากคืออย่าไปมองอย่างนั้นทำแผน10ปีไปเลยคิดซะว่าวันนี้35 45เนี่ยฉันพร้อม45คุณสู้กับใครบ้างอ่ะถูกป่ะครับคุณสู้กับพิธารังสิมันโรมไอติมธนาธรกลับมาแล้วนะ7ปีถูกไหมครับครับคุณสู้กับคนอายุ40กว่า50ธนาธรจะ50แล้วมั้งใช่ไหมฮะแต่อย่างพวกไอติมพวกโรมพวกเนี้ย40กว่ามันก็จะไล่กันใน10ปีข้างหน้าเนี่ยและกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่จะกำหนดแนวทางของประเทศทีนี้ถ้าเกิดคุณอุ้งอิ๊งลอยอยู่เพื่อไทยก็ไม่ได้มีนโยบายที่เป็นชิ้นเป็นอันในลักษณะที่มีความคิดใหม่ๆครับนะซอฟต์พาวเวอร์อาจจะอยู่ในชุดรัฐบาลนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันควรจะต้องเป็นนโยบายที่อยู่ในของพรรคที่ทำต่อเนื่องไปเลย
ก็คือเอาเป็นนโยบายหลักของพรรคเป็นนโยบายหลักหรือจะมีนโยบายอื่นๆที่คนรุ่นใหม่เขาคิดซึ่งเราไม่รู้ละ AI วันนี้ยังไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมฮะเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอะไรไม่มีใครพูดซึ่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยทรัพยากรมหาศาลที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้โดยรูปลักษณ์ใหม่ของคุณอุ๊งอิงซึ่งเวลานี้เหมาะที่สุดแล้วก็ตอนนี้เป็นรัฐบาลอ่ะคุณจะมาเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคตอนฝ่ายค้านเดี๋ยวก็ล่มกันหรอก คุณต้องเปลี่ยนแปลง คุณต้องเปลี่ยนแปลงตอนที่คุณแข็งแรง คือมองภาพเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าสสเพื่อไทยคุณดูสสเพื่อไทยทั้งประเทศเลยอายุส่วนใหญ่ก็เอาแค่ปฏิริษีปฏิริษีเนี่ยก็คือแบบอายุรวมกันเท่าไหร่ปฏิริษีนี่พี่เถิกผมดูแต่ผมถึงโทษนะผมถึงเลือกก้าวไกลมันจะเคยความเคารพพี่ๆที่เพื่อไทยนะ10คนแรกของเพื่อไทยเนี่ยร่วมเกือบ1,000ปีไอ้10คนแรกของก้าวไกลเนี่ยมันอยู่หลักร้อยเองคือแล้วสสเขตด้วยถึงยุคที่เขาจะต้องใช้ลูกผลัดไปรุ่นลูกหรือใช้คนใหม่บางพื้นที่เนี่ยซึ่งแพ้ยังเห็นชัดเนี่ยต้องเปลี่ยนคนใหม่ถ้าลูกไม่สนใจเขาต้องไปสร้างคนซึ่งจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเสริมพิถึงนิดหนึ่งตอนนั้นมีข่าวอยู่นิดหนึ่งตอนที่ก่อนเลือกตั้งมีข่าวว่าเหมือนกับคุณอุ้งยิ่งอยากเปลี่ยนใช่คล้ายๆไม่ให้พ่อลงให้ลูกลงมันยังไม่พร้อมใช่มันยังไม่พร้อมคือคนที่เป็นสส7-8สมัยเนี่ยคล้ายๆว่าเขาว่ารู้เองว่าลูกตัวเองอ่ะเขายังไม่พร้อมคราวนี้เขาจะลงครั้งสุดท้ายคราวหน้าเขาจะให้ลูกลงครับบางคนอย่างที่พิถึงว่าประสบความสำเร็จหรือโผล่เข้ามาได้แต่หลายคนตกใช่หลายคนตกคราวนี้เขาตัดสินใจง่ายละก็เปลี่ยนคนลูกเลยคือบางทีก็เปลี่ยนคนไปเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนคนไปเลยออกจากบ้านใหญ่ออกจากอะไรไปเลยถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้สู้ก้าวไกลไม่ทันไม่ทันนะฮะก็ไม่แน่ก้าวไกลจะถูกยุบแล้วก็กระโผกกระเพกไปสู้ภูมิใจไทยไม่ทันด้วยสู้ภูมิใจไทยไม่ทันด้วยอันนี้สำคัญกว่าคุณดูสิบ้านใหญ่รุ่นใหม่มันอยู่ภูมิใจไทยหมดเลยนะเออใช่แล้วอย่าลืมนะว่าภูมิใจไทยเนี่ยดูอายุก็ว่าไม่ใช่แก่นะรุ่นใหม่ก็เยอะเด็กๆเยอะนะรุ่นกลางก็เยอะใช่แล้วมาในสไตล์แบบนั้นหมดเลยนะพวกบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยที่ชนะนี่ประมาณ50ก็มีนะ50-50นะแล้วทั้งตัวทั้งทรัพยากรเขาพร้อมนะเขาพร้อมเขาอาจจะเป็น140แล้วสสเขตหมดเลยก็ได้ยังมีคนอนุทินได้แต่ประเทศคนเดียวใช่ไหมวันนี้มาเงียบๆก็น่ากลัวซึ่งเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอย่างนั้นเพื่อไทยมันเป็นพรรคที่ต้องผสมผสานความคิดไม่ได้หมายความว่าภูมิใจไทยไม่มีความคิดแต่วิธีการบริหารเขาคนละอย่างกันผมน่ะผมเห็นด้วยกับพี่ถึกแต่ผมนั่งวันก่อนก็นั่งคุยกับเพื่อนบอกกลัวก้าวไกลผมกลัวภูมิใจไทยมากกว่าในอนาคตเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยภูมิใจไทยน่ากลัวกว่านะมีคนพูดถึงขนาดว่าเฮ้ยปฏิริษีไม่ต้องมีแล้วไหมเลือกเขตให้หมดเลยโอ้โหจะเปลี่ยนระบบอีกเลยมีคนแซวถึงขั้นนั้นเลยแล้วผมเนี่ยนะผมว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่ประเทศไทยเลือกตั้งและเปลี่ยนระบบเนี่ยนะไม่ต้องไปดูงานที่อื่นแล้วกกต.ทุกประเทศมาดูที่นี่สุดยอดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอะไรผมขออันเดียวเลยทงไปนิดนะเบอร์เดียวปาร์ตี้ลิสต์กับเขตเบอร์ให้เบอร์เดียวกันเอ้ยนี่มันเคยทำมาแล้วมันเคยทำมาแล้วปี40แต่รัฐธรรมนูญมันแก้ไม่สมบูรณ์แก้ไม่สมบูรณ์แก้มันจะกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดโดยทิศทางประชาธิปไตยเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์มันต้องเพิ่มขึ้นนะแต่พออย่างเงี้ยพอเราเห็นเงี้ยพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีใครเอาไม่เอาเลยประเด็นมันจะกลายเป็นก้าวไก่โอ้แต่ว่าโอเคโจทย์ตรงนี้ก็น่าสนใจสำหรับก้าวย่างต่อไปของเพื่อไทยนะคือมันจะมีหลายข้อเสนอนะข้อเสนอว่าพรรคเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนตัวเอาคุณอุ๊งอิ๊งมาเลยเพราะว่าอำนาจเต็มเป็นสายเลือดชินวัตรอย่างน้อยเรียกความนิยมกลับมาได้บางคนพูดถึงขนาดว่าแบรนด์เพื่อไทยพังไปแล้วต้องเปลี่ยนคือคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะมาก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อไทยทำพรรคใหม่ไปเลยคือผมมองอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอพูดกับเดี๋ยวพี่ให้พี่ถึงพูดต่อท่านได้บอกได้ว่าฉันคิดยังไงพี่เขาคิดยังไงผมมองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ย60กว่าเนี่ยเหมือนเป็นตัวผ่านเปลี่ยนอ๋อตัวเปลี่ยนผ่านช่วงระยะตรงนี้เปลี่ยนผ่านช่วงนี้โอเคใช่ไหมฮะคุณเศรษฐาจะประสบความสำเร็จก็ได้นะอยู่4ปี8ปีผมไม่รู้นะครับแต่มันก็คือ4ปี8ปีที่ทำให้คุณแพทองธารกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเวลามันโตได้หรือคุณเศรษฐาอาจจะล้มคว่ำใน6เดือนก็ไม่มีใครรู้แต่อย่างน้อยเพื่อไทยมันมีตัวเกาะที่เป็นสายเลือดของตระกูลชินวัตรแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องอยู่ในตระกูลชินวัตรก็ได้ที่ขึ้นมาแต่คุณเศรษฐานี่คือตัวผ่านเปลี่ยนใช่ไหมคุณเศรษฐาจะแล้วก็วิธีการทำงานของคุณเศรษฐานี่จะเห็นว่าดูทันสมัยดูเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยเป็น CEO นะฮะ
แม้แต่อย่างว่านะพอผ่าน9ปีจากคุณประยุทธ์มาอะไรมันก็สดใสทั้งนั้นนะฮะมันคงไม่มันคงไม่มีอะไรแย่กว่านั้นแล้วแหละอยู่มานานเกินไปนะฮะท่านอยู่นานเป็นโจทย์นี้ก็น่าสนใจเป็นช่วงเวลาให้บ่มเพาะของคุณอุ๊งอิงแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างกรรมการซอฟต์พาวเวอร์คุณเศรษฐาก็เป็นนายกก็โดยตำแหน่งเป็นโดยตำแหน่งเป็นประธานคุณแพทองธารเป็นรองอันนี้คนรวยคนหนุ่มสาวที่มาช่วยคุณเศรษฐาอยู่ในทำเนียบหลายคนก็เป็นเพื่อนคุณอุ้งอิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูกันไปว่าเขาจะสามารถเรียนรู้งานได้แค่ไหนแต่มันช่วงที่ต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่พี่ถึกมองไงควรต้องอยู่กับพรรคเดิมเปลี่ยนหัวหรือทำไมเปลี่ยนหัวมันก็สลัดทิ้งไม่ได้มันก็สลัดความเป็นอะไรความเป็นเพื่อไทยความเป็นคุณความเป็นชินวัตรไม่ได้คือผมก็คิดว่าเขาก็ต้องสร้างแบบนี้แหละก็ต้องสร้างแบบนี้แหละก็คือดึงบารมีของความที่แบบคนรักตระกูลชินวัตรที่แบบคนรักคุณทักษิณเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวฐานเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็คุณอิงเข้ามาเป็นแล้วก็ค่อยขยายเขาก็คงจะไปในแนวทางของการที่พยายามที่จะสู้ก้าวไกลด้วยแนวคิดเรื่องที่แบบว่าดึงคนรุ่นใหม่ในส่วนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องเศรษฐกิจแบบเพื่อไทย มันจะสู้กับเรื่องเศรษฐกิจโจทย์ต่อไปแล้วก็ไม่คือเรื่องการเมืองก้าวไกลมันเข้มกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนเข้มเรื่องการเมืองมันจะไปทางก้าวไกลแต่ว่าวิธีคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแบบเพื่อไทยก็คงดึงแบบนี้เขาคงคิดเรื่องการที่แบบทำเศรษฐกิจพวกเนี้ยซึ่งไปสู้กับเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเราย้อนอดีตเราจะสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข่าวอยู่เสมอว่าคุณแม่ไม่อยากให้เป็นข่าวที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยว่าคุณแม่ไม่ยอมคืออันตรายอันตรายแบบคล้ายๆกับว่าตระกูลโดนมาเยอะแล้วอะตั้งแต่คุณทักษิณคุณปูใช่ไหมเยอะแล้วทำไมถึงเป็นตอนนี้จะเป็นคุณอุ้งอิงล่ะผมคิดว่ามันปลอดภัยแล้วไงอ๋อมันปลอดภัยแล้วนะแล้วถ้าการเมืองมันเข้าสู่จุดที่เขาปลอดภัยแล้วบอกสูตรผมนะคืออีก10ปีด้วยยิ่งปลอดภัยอย่างเลยโอเคก็ถ้ามองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมถ้าจะเปลี่ยนผ่านตรงนี้สำหรับเพื่อไทยแล้วมันจุดเริ่มต้นได้ดีนะฮะแล้วผมคิดว่าอย่างนี้ฮะผมกลับมานั่งคิดว่าที่เราคุยกันว่าที่ทุกคนรู้ว่า14ล้านเสียงไปที่ก้าวไกล10ล้านเสียงมาที่เพื่อไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพื่อไทยเสียรังวัดไปเยอะนะพอมากลับมาอยู่กับขั้วอำนาจเก่าครับใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อจะให้ก้าวไกลครองความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันยังไงก็แพ้เพื่อไทยเองในฐานะพรรคเองก็ต้องกลับมาบอกว่าฉันก็ยังเป็นพรรคที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเงื่อนไขการเมืองมันไม่เป็นงี้ฉันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยกันเนี่ยมีหัวใหม่มีแนวคิดชุดใหม่ครับแล้วทดสอบชุดความคิดนี้ไปจนกระทั่งมันตกผลึก มีเวลาตกผลึกปั๊บคราวนี้เขาก็สามารถที่จะคงอยู่ในการเมืองไทยได้โอเคมันมีสองมุมในขณะที่เรามองว่าบางส่วนมองว่าเขาไม่อยากให้คุณอิงเป็นพวกครอบครัวไม่อยากให้เป็นเนี่ยเพราะกลัวอันตรายใช่ไหมฮะในมุมกลับกันเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าครอบครัวชินวัตรไม่มีการเมืองของพรรคเพื่อไทยเป็นอำนาจต่อรองก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะก็จะโดนเล่นได้ง่ายๆเหมือนกันนะยังไงมันก็มีคนเกลียดมันก็มีคนอะไรอย่างนั้นมันยังไงมันก็ต้องมีอำนาจต่อรองอำนาจทางการเมืองเพื่อต่อรองมีฐานมวลชนมีพรรคยังไงก็ต้องรักษาไว้แล้ววิธีรักษาไว้ที่ดีที่สุดก็คือต้องโดดลงมาเองอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจแอบเห็นด้วยมุมนี้ของพี่ถึกมันมีอำนาจตรงนี้ที่มันเป็นฐานของเขาอยู่โอเคก็ถ้าไม่มี141เสียงอาจจะยังไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจสินตัวอยู่แบบลูกมาเร็วกว่าที่คิดนะมีคนแซวบอกอะไรนะกาก้าวไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอันนี้ถูกต้องแล้วกาแล้วไม่เหมือนเดิมจริงๆคุณจุลนันท์ก็เลยไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะวนกลับไปเหมือนเดิมว่าไม่รู้นะไอ้ผมน่ะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วผมว่าประเทศมันต้องเปลี่ยนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ